พ่อถานะครับก็มีเกมมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับค่ะนั่นก็คือเกมคำใบ้ทายภาพเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรใช่ครับพี่ไม่เคยเล่นนะอันเนี้ยใช่ครั้งแรกเลยว่านี่ครั้งแรกใช่ครับนี่คือครั้งแรกของพี่ฟิล์มน้องฟิวแล้วก็แม่เดือนนะครับค่ะวันนี้นะพ่อถามีเพลงให้ทั้งหมดนะครับ10เพลง10เพลงเพลงอะไรวะเพลงยุค90ค่ะอาจจะเป็นช้าง3 ตัวนี่หรอใช่ครับแล้วก็มีรูปช้างขึ้นมา3 ตัวหรือจะเป็นหนูมาลีแล้วก็จะมีรูปหนูคำว่ามาแล้วก็ลีหนูมันเหมือนง่ายเนาะแต่ก็ไม่น่าใช่หรอนี่แค่ตัวอย่างเนี่ยง่ายๆประมาณพี่ฟิล์มชอบเพลงอะไรมากที่สุดวันเกยตื้นไหมน่าจะเป็นคำใบ้ที่แบบว่าง่ายๆเดาง่ายสุดแล้วน้องฟิล์มล่ะคะฝนตกไหมพ่อจะรู้จักไหมเพลงเนี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้จักเลยเนี่ยแล้วไม่เดือนล่ะครับมันเป็นเพลงแนวไหนยุคไหนเพลงยุคแม่ต้องสินตระทาทายังฟิวก็ไม่น่าจะได้แล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้10เพลงของเราพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนจะตอบถูกคนละกี่เพลงนะครับน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็โหลดซื้อสัตว์กับตัวเองนะเพราะจะทำให้คุณสนุกไปพร้อมกับพวกเรานะครับวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเดี๋ยวมาดูรูปที่1กันเลยนะครับค่ะรูปที่1เฮ้ยเขียนให้ถูกด้วยนะสะกดให้ถูกด้วยนะครับมันไม่เคยถูกไหมเนี่ยเสร็จแล้วเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฟังอยู่ทุกวันนะใช่เหรอโอ้วันนี้นี่พ่อฟังตลอดเลยทั้งวันเลยวันนี้เหมือนพ่อฟังมาเดี๋ยวมาดูนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าวานเกยตื้นวานเกยตื้นน้องฟิล์มคะวานเกยตื้นแม่เดือนแล้วครับแม่ก็ฟังเข้ามาเมื่อกี้แหละวานเกยตื้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ง่ายมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมร้องยังไงเลยน้องฟิล์มกับพี่ฟิล์มก็ได้แล้วมาท่อนถูกเลยนะรักก็คือรักลงก็คือลงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจแม่แอบเข้าใจถ้าถามแม่ก็จะไม่เข้าใจเอาละครับข้อที่1เหมือนง่ายนะเราจะไปตามแบบเป็นขั้นบันไดนะครับจากง่ายลงไปง่ายเชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูภาพที่2กันเลยครับผมค่ะอะไรอ่ะอ๋อแม่ไม่น่าจะรู้แม่เดือนบอกว่าเอ๊ะอะไรนะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูของแม่เดือนก่อนดีกว่าแม่เดือนตอบเสร็จแล้วเหรอตอบแล้วหมดแล้วอยากรู้ของแม่แม่เดือนตอบว่าละลายนะครับน้องฟิวละลายพี่ฟิล์มตอบว่าละลายที่ไหนได้มาคนตอนแรกหนูจะตอบว่าอะไรรู้ไหมระบายละลายนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแม่ไม่เคยฟังเพลงนี้นะใครร้องได้บ้างจำเนื้อเพลงไม่ได้แล้วอะไรนะอะไรนึกไม่ออกเอาละครับผมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่พ่อคิดว่าก็ต้องตอบได้นะเพราะเป็นเพลงที่วัยรุ่นเขาฟังกันนะครับใช่ในติ๊กต็อกเยอะเพิ่งนั่งฟังเมื่อเช้าแต่ลืมแล้วดูแม่เดือนทำหน้าแต่แม่เดือนก็วัยรุ่นนะแม่ก็ตอบมั่วๆนะแม่ก็ใช่ดาวใช่ไหมใช่โอเคแล้วละอะไรดีอะเอาละครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะ2 ภาพนะครับตอบถูกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่3กันเลยครับงงต้องเขียนถูกเดียวใช่ครับมันคืออะไรอ่ะนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะตอบไม่ได้ก็ยอมนะครับฟิล์มตอบได้ใช่เหรอใช่ดูแม่น้องฟิวดิยอมก็ได้ไม่เป็นหินนะน้องฟิวยอมไหมคะยอมนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าปาริชาติของราชโยแม่คิดอยู่ไอ้ข้างหลังมันอะไรนะเรียกว่าอะไรตอนแรกพี่แบบหินอะไรวะอ๋อปลาใช่ครับผมปารินะครับแล้วก็มีภาพฉากนะครับผมก็เป็นเพลงของรัชโยนะตอนนี้ดังมากๆพี่ฟิล์มขอสักท่อนได้ไหมของแม่ปาริฉันนี่ไงเพลงนี้ไงใช่ครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มตอบถูกไปแล้วนะครับ3 ข้อนะครับได้เพลงแม่บอกว่าเพลงช้างเพลงมุมไหนอ่ะแม่บอกว่าง่ายแล้วก็ไปง่ายเอาไว้คลิปต่อไปดีกว่าไม่เถื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่4กันเลยนะครับอ้าว มื่อวานเขาขอมาอย่างเยอะมากเลยอะเพลงเนี้ยใช่หรอใช่ขอเยอะมากแต่เราก็เราไม่เป็นนะจ๊ะพี่อะเคยฟังบ่อยมากแต่พี่ก็แบบจำเนื้อเพลงไม่ค่อยได้ไม่เดือนตอบไปมากไม่เดือนตอบว่าทางผ่านนี่แม่ดูจากโลกไม่ดูเลยจะบ้าเฮ้ยเขียนชื่อตอบว่าทางผ่านพี่ฟิล์มตอบว่าทางผ่านทางผ่านนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเฮ้ยถ้าแม่ตอบถูกแม่ต้องร้องได้ดิทางผ่านใครร้องพี่ฟิล์มทางผ่านใครร้องไม่รู้ว่าแต่ว่าคนฟังเพลงนี้เยอะมากแต่ฟิล์มอะเคยฟังมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าไม่ได้ฟังนั้นก็จะลืมเนื้อเพลงเราก็ผ่านเลยเถอะทางผ่านนะเป็นเพลงที่แบบเพราะมากถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากฟังหรือว่าทางผ่านเพราะขนาดไหนก็ลองไปเปิดฟังดูละกันนะครับเพราะเราไม่สามารถนำเพลงของพี่ๆเขามาเปิดในช่องเราได้อาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมมาดูภาพที่5กันเลยนะครับเรามาดูนะฮะภาพที่5แล้วนะครับไม่เดือนตอบเสร็จไวมากมันชื่อเพลงนี้ป่ะแต่พ่อไม่รู้มาไม่เดือนตอบว่าฝากดวงดาวฝากดวงดาวน้องฟิวตอบว่าฝากไว้ให้คิดถึงฝากไว้ให้คิดถึงใช่ค่ะฟิวรู้แล้วมันคือเพลงอะไรพี่ฟิวตอบว่าฝากดาวไงเพลงฝากดาวอ่ะฝากดาวฝากดาวบนฟ้านั่นแหละฝากดวงดาวเดี๋ยวเราไปดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพลงนี้มี2อย่างนะครับนั่นก็คือฝากดาวฝากดาวไม่ทันแล้วฝากดาวพ่อฝากบ่อยมากนะครับเป็นเพลงที่เพราะนะครับผ่านไปแล้วนะครับทั้งหมด5ข้อพ่อคิดว่าน้องๆน่าจะตอบถูกกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะฟังเพลงแนวนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่6กันเลยครับเงียบกิบคิดไม่ออกคิดไม่ออกบอกแล้วให้ฟังเพลงบ้างไม่ใช่นั่งดูแต่การ์ตูนไม่เดือนตอบเสร็จแล้วเหรอครับเดี๋ยวรอน้องฟิวก่อนนะครับใช่ปะพอเขียนเสร็จนึกออกน้องฟิวตอบว่าจันเจ้าแล้วก็อันนี้อ่านว่าอะไรไม่เป็นเอ๋ยนั่นแหละจันเจ้าเอ๋ยแม่เดือนตอบว่าเหมือนน้องฟิวนะจันเจ้าเอ๋ยพี่ฟิวตอบว่าเหมือนกันจันเจ้าเอ๋ยครับผมทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับจันเจ้าเอ๋ยนะครับเพลงนี้คือเพลงที่แบบรูปปกมันจะเป็นรูปพระจันทร์แล้วมีเด็กนั่งอยู่คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจันเจ้าเอ๋ยนะครับโอเคถูกอีกแล้วเพลงนี้เพราะมากลองเข้าไปหาฟังดูกันละกันนะเราไม่สามารถนำมาเปิดให้ฟังกันได้นะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูภาพที่7กันเลยนะครับค่ะงงอะไรอ่ะนิดนึงนะอะไรตรงนั้นอ่ะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอตอบได้ไหมครับไม่ได้ผ่านนะครับแป๊บนึงนะเงียบมันยากขนาดนั้นเลยเพราะว่าง่ายอยู่นะครับอะไรแป๊บนึงนะเสร็จแล้วเอาละครับภาพแรกมันมีขีดอยู่ไม่ได้ผ่านครับหมดเวลาครับผมผ่านพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มผ่านโดยที่ผ่านไปหนึ่งนะอ่านได้แล้วหมดเวลาครับพี่ฟิล์มตอบไม่ได้นะครับแม่เดือนก็ตอบไม่ได้น้องฟิล์มตอบว่าชอบคนนี้ชอบคนนี้ชอบแบบหรือเปล่ามันเป็นแบบนี่สร้างอ่ะแบบเป็นแบบโครงสร้างไม่แน่น้องฟิวตอบว่าชอบคนนี้ชอบคนนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับชอบแบบนี้คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือชอบแบบนี้ครับผมลองไปเปิดฟังกันดูแล้วกันนะก็ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบอ้าวก็รู้นี่แบบว่าหมดเวลาก็คือฟิล์มเพิ่งนึกออกเมื่อกี้คือมันนานไงจะรอฟิล์มสักครึ่งวันก็คงจะตอบไม่ได้นะกว่าจะคิดได้นะครับข้อที่7นะครับทุกคนตอบผิดหมดเลยนะมีน้องฟิล์มใกล้เคียงนิดเดียวนะครับคนมาจากไหนครับมันเป็นแบบไม่ใช่เหรอคะมาเดี๋ยวเราไปดูภาพที่8กันเลยนะครับค่ะเอาสิไม่เดือดต้องเงียบนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบกันได้หมดแล้วอ่ะนับถอยหลังนะครับ10นะ9 8 7 6 5 4 3 2พี่ก็ไม่ได้นะเพลงเนี้ยหมดเวลาครับผมคำตอบที่ถูกต้องนะครับพี่พิมตอบว่าไม่ได้ตอบน้องพิมตอบว่าไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบว่าจะบอกว่ารักเธอไม่ใช่หรอเลิฟภาษาอังกฤษแปลว่ารักแล้วภาพต่อไปมือมีกี่อันรับมือสองใช่ลูกเอาครับผมไม่เคยฟังเพลงนี้พ่อเคยเปิดที่ใน MV เป็นผู้หญิงขายก๋วยเตี๋ยวกับไอ้นี่ไงแกใช่คือแบบตรงตัวมากเลยนะเลิฟแล้วก็มี2มือรักมือ2 พ่อไม่รู้จะหาคำใบ้ไหนมาให้แล้วนะพ่อไม่รู้ตอบไม่ได้สักคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่9กันเลยนะครับเงียบอย่างเงียบสิคะเพลงนี้เพราะมากนะครับไม่เดือนนั่งงงเยอะอะไรกระเป๋าตังค์ครับพี่ฟิล์มตอบเสร็จหรือยังเสร็จแล้วพี่ฟิล์มตอบเสร็จหรือยังเสร็จแล้วไม่เดือนไม่ตอบนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าเจ็บจนพ่อน้องฟิล์มตอบว่าเจ็บจนพ่อไม่เดือนไม่ตอบนะครับอุ้ยเพลงนี้พี่ชอบฟังเจ็บจนพออะไรสักอย่างนะลองกูผิดละครับผมคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือคำว่าเจ็บจนพอของแม่ใหญ่ปะใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจมาตอนนี้นะเป็นภาพสุดท้ายของเราแล้วนะใครตอบไม่ได้นะวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงนะครับเพลงนี้สงสัยแม่ได้อดอาหารวันนี้ถ้าสมมติเอาแบบตรงตัวใช่ไหมแม่เดือนนั่งกระตุกเลยเมื่อกี้มันคืออะไรแม่ข้าวเที่ยงเมื่อกี้วันนี้นะข้อหาตอบไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่านี้แบบเต็มตรงตัวเลยนะเพราะไม่รู้จริงๆใครร้องได้มั่งมันเป็นเพลงนี้เหรอไม่เก่าแล้วนะแต่คนฟังเยอะนะใช่ครับผมแม่เดือนตอบว่าแม่เดือนตอบว่าห้องนอนน้องเปียตอบว่าห้องนอนพี่ฟิล์มตอบว่าห้องนอนห้องนอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรเพลงนี้เก่าแล้วที่ MV อยู่กลางป่าแล้วจะมีเตียงนอนอ่ะใช่ครับผมเพลงนี้คือคนก็ฟังกันเยอะนะเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างจะนานนิดนึงแต่ว่าคนก็ยังฟังกันอยู่นะครับแม่เดือนตอบถูกทั้งหมดกี่เพลงครับ5ข้อค่ะครับผมส่วนน้องฟิล์มนะคะ6ข้อค่ะครับผมส่วนพี่ฟิล์มนะครับ8ข้อเย้เดอะวินเนอร์เราดูนี้นั่นก็คือฟิล์มนะครับเป็นอะไรที่แบบฟุกมากแม่ไม่ได้ฟุกฟังบ่อยบางอันง่ายๆอย่างเงี้ยรักมือสองตอบไม่ได้อะมันคิดไม่ถึงแต่ไอ้ที่บอกว่าชอบแบบนี้มันยังพอเข้าใจว่ามันใช่นะแต่รักมือสองนี่มันยังไงอยู่มือสองมือจะเป็นสองมือแล้วได้ครับผมพี่เปียน้องเปียไม่เดือนชอบไหมครับเกมแบบนี้ชอบเพราะว่าฝึกสมองเลยนะแล้วที่สำคัญเลยน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบถูกคนละกี่ข้อก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะจริงๆพ่อเองอยากจะเอาเพลงมาใส่ไว้นะครับสั้นๆแต่ในความคิดคือแบบมันติดลิขสิทธิ์แน่นอนนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่เอาเพลงมาใส่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดน้องๆดูเสร็จปุ๊บอย่างเพลงทางผ่านเป็นฟังแล้วแบบเขาร้องไงนะก็ลองไปดูใน YouTube ละกันไปฟังของพี่ๆเขาได้นะครับเพราะว่าจะเป็นเพลงที่เพราะมากนะครับทั้ง10เพลงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่ร้องให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลลาไปก่อนครับบ๊ายบาย